ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นไข่มาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นไข่โอเลี้ยงคาราเมลตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมน้ำโอเลี้ยงคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมน้ำเชื่อมคาราเมลเข้มข้นและนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมวุ้นคาราเมลลงในพิมพ์กลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพิมพ์ที่ใส่วุ้นจะมีลักษณะหมาดมีน้ำติดเล็กน้อยเมื่อแกะวุ้นที่เซตตัวแล้วจะแกะได้ง่ายขึ้นไม่ติดพิมพ์หยอดส่วนผสมวุ้นโอเลี้ยงลงในพิมพ์วุ้นไข่ประมาณ 3/4 ของพิมพ์วางวุ้นคาราเมลลงทับวุ้นโอเลี้ยงนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นกะทิไข่เค็มตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและกะทิคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นวุ้นกะทิส่วนที่2ผสมไข่แดงเค็มนึ่งสุกบดละเอียดและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมวุ้นไข่แดงลงในพิมพ์กลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหยอดส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์วุ้นไข่ประมาณ 3/4 ของพิมพ์วางวุ้นไข่แดงลงทับวุ้นกะทินำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นไข่ข้าวเหนียวมะม่วงตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมข้าวเหนียวมูนคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมน้ำหวานกลิ่นมะม่วงเข้มข้นและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์กลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหยอดส่วนผสมวุ้นข้าวเหนียวมูนลงในพิมพ์วุ้นไข่ประมาณ 3/4 ของพิมพ์วางวุ้นมะม่วงลงทับวุ้นข้าวเหนียวมูนนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้จัดเรียงวุ้นไข่ลงในภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นไข่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก